อันนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมแนะนำให้ตั้งระดับน้ำเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำในอ่างมันอยู่ในระดับเท่ากันครับสำหรับรายละเอียดครบเรื่องนะครับตัวนี้เป็นการควบคุมมอเตอร์โดยระบบออโต้นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับรั่วเป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องครับแล้วก็มีวอลุ่มปรับความเร็วรอบมอเตอร์นะครับนี่ครับนี่นะครับผมแดงสัมผัสถังตั้งไว้นะครับนะครับก้อนถังมาโดนนะครับโดนนะครับนี่มือไปนะครับเรื่องก็อย่างนี้ดูนะครับดูความเร็วรอบนะครับอันนี้ดูนะครับดูนะครับเป็นการช้าลงนะครับนี่คือการสร้างฟังนะครับแล้วก็ดูความเร็วรอบสูงขึ้นนะเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าระบบออโต้ตรงนั้นสมมติว่าถังนี้ล้างเสร็จแล้วนะเครื่องจะดับครับออกแรงลงนะเครื่องก็จะทำงานแล้วอันนี้ก็มันหมุนไปครับอันนี้ล้างก็ล้างครับน้ำไม่มีกระเด็นนะครับถังไม่สะบัดหมุนมาเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเครื่องจะดับมีว่าเปิดน้ำทิ้งครับอันนี้รบกวนต่อไปทิ้งให้ห่างจากเครื่องด้วยนะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเฉยๆอยากเลยแบบนี้ก็ที่เขาบอกว่าในอ่างมีลูกลิงมาเลยนะไม่มีนะครับดูแล้วนะครับมันครับครับเนี่ยปล่อยไปเนี่ย10นาทีแล้วไปมาเลยดีกว่านกไว้นกนี่ตอนนี้นี่นะครับ